าวของที่ดูไม่พอดีบางสิ่งก็แพงและไม่เหมาะสมไม่ควรละเลยอดออมไว้ใช้อดออมไว้ใช้ดีกว่าขับรถก็ควรจะใจเย็นไม่เห็นต้องใช้อารมณ์ได้ร้ายเกิดเป็นคนไทยต้องยิ้มเข้าไว้ต้องยิ้มกันเข้าไว้หากเธอไม่สนใครต่อใครจะไม่มีวันเข้าใจและไม่มีทางที่เธอจะเรียนรู้หากเราเปิดรับแล้วจะเข้าใจมันจะไปยากอะไรแล้ววันพรุ่งนี้คงมีความหมายจากนี้ก็คงเปลี่ยนไปจากที่เคยวุ่นวายก็เปลี่ยนแปลงเป็นสบายสบายชีวิตก็คงง่ายได้แค่มีความพอเพียงเป็นนิสัยกลายเป็นไลฟ์สไตล์สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าให้ใครว่าไทยอย่าให้ใครว่าเราคนไทยหากคิดและทำทันทีจากวันนี้ต่อไปให้กลายเป็นไทยสไตล์ยานั้นมีตั้งมากมายทิ้งกองกันไว้คงจะเสียหายเราควรช่วยกันทิ้งมันให้ดีทิ้งมันเป็นที่หน่อยเป็นคนที่โกงก็ไม่ดีคิดที่ทำดีนั้นเทกว่าเยอะเรื่องร้ายจะผ่านขอเพียงเรารวมใจไม่โกงเราไม่โกงจงจำไว้หากเธอไม่สนแม้เรื่องอะไรจะไม่มีวันเข้าใจและไม่มีทางที่เธอจะเรียนรู้หากเราเปิดรับแล้วจะเข้าใจลองดูนะพี่นะแล้ววันพรุ่งนี้คงมีความหมายจากนี้ก็คงเปลี่ยนไปจากที่เคยวุ่นวายก็เปลี่ยนแปลงเป็นสบายสบายชีวิตก็คงง่ายได้แค่มีความพอเพียงเป็นนิสัยกลายเป็นไลฟ์สไตล์สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าให้ใครว่าไทยอย่าให้ใครว่าเราคนไทยหากคิดและทำทันทีจากวันนี้ต่อไปให้กลายเป็นไทยสไตล์สวัสดีค่ะจัสมินนะคะค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะคะให้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วก็มาร่วมกันทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมจนกลายเป็นไทยสไตล์นะคะและทุกคนนะคะก็สามารถติดตามเรื่องราวดีๆได้ใน www.facebook.com/ เครือข่ายอนาคตไทยนะคะมาร่วมกันสร้างสิ่งดีๆเพื่ออนาคตไทยกันนะคะบ๊ายบาย